มสุพัฒนพงศ์พันมีชาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือเรียกว่า GC เราเป็นบริษัทปิโตรเคมีรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน GC เราถือว่าสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพโดยปราศจากการกระทำที่ล่วงละเมิดต่อกัน GC เราให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตภายใน GC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของการที่พนักงานจะได้รับโอกาสที่ดีการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพเป็นต้น GC ถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ GC เราได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ใน GC Business Code of Conduct ซึ่งถือปฏิบัติกันในองค์กรและบริษัทในกลุ่มของ GC นอกจากนั้นแล้วเรายังขยายผลการดำเนินการในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดกับคู่ค้าของเราอีกด้วยถือว่าเป็นหน้าที่ของ CEOในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่จะต้องให้นโยบายและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนในองค์กรและคนในชุมชนรอบๆฐานการผลิตของเราอย่างเคร่งครัด